ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU สนับสนุนเทคโนโลยีหุ่นยนต์ฝึกเดินทางการแพทย์กับบริษัท BTL Medical Technology จำกัดจากประเทศอังกฤษโดยมีศาสตราภิชาญนายแพทย์พินิจกุลวณิชผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานในการลงนามระหว่างรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงกฤษณาพีระเวชผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยกับนายจักรรัตน์สอนการกรรมการผู้จัดการบริษัท BTL Medical Technology จำกัดศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพให้มีความทันสมัยและได้มาตรฐานในระดับนานาชาติหุ่นยนต์ฟื้นฟูการเดินโรบอติกเกรดเทรนดิ้งเป็นหนึ่งในนวัตกรรมใหม่ที่นำมาใช้ร่วมกับการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายของผู้ป่วยแบบมาตรฐานและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลของการฟื้นฟูในผู้ป่วยกลุ่มโรคทางระบบประสาทจึงได้มีการลงนามกันในข้อตกลงบันทึกความร่วมมือแบ่งปันความรู้และพัฒนาบุคลากรระหว่างศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยกับบริษัท BTL Medical Technology จำกัดหุ่นยนต์ตัวนี้จะมีการฝึกเดินที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติในการเดินของมนุษย์มากที่สุดค่ะแล้วก็สามารถที่จะดูความก้าวหน้าในเรื่องของการฟื้นฟูผู้ป่วยว่าสามารถที่จะมีความสามารถในการเดินเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ามีการวัดเป็นตัวเลขที่ชัดเจนนะคะเห็นความก้าวหน้าที่ชัดเจนแล้วก็ระหว่างฝึกผู้ป่วยก็สามารถที่จะเห็นพัฒนาการของตัวเองได้จากหน้าจอมอนิเตอร์นะคะซึ่งจะเห็นเป็นลักษณะเรียลไทม์ฟีดแบ็กเลยก็จะทำให้ผู้ป่วยมีกำลังใจในการฝึกที่มากขึ้นค่ะแต่อย่างไรก็ตามเราก็จะฝึกควบคู่ไปกับการฟื้นฟูแบบที่เราเรียกว่าคอนเวนชั่นแนลหรือว่าการฟื้นฟูแบบมาตรฐานร่วมด้วยค่ะการลงนามบันทึกความร่วมมือแบ่งปันความรู้และพัฒนาบุคลากรครั้งนี้เพื่อพัฒนาส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานทั้งสององค์กรและเพิ่มพูนความรู้นวัตกรรมด้านหุ่นยนต์ฟื้นฟูของศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยโดยดำเนินการตามภารกิจของสภากาชาดไทยในการให้บริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทที่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวเช่นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยใช้หุ่นยนต์ฝึกเดินที่ทันสมัยรุ่นอาเกตซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการเดินในระนาบ3มิติและกระตุ้นการเคลื่อนไหวตั้งแต่ส่วนของปลายเท้าฝึกให้ผู้ป่วยเดินได้ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดนอกจากนี้ยังมีเซ็นเซอร์ที่วัดการลงน้ำหนักของฝ่าเท้าช่วยวิเคราะห์การเดินในผู้ป่วยแต่ละรายโดยจะสอดคล้องกับการใช้ motivation game ที่มีอยู่ในเครื่องด้วยผมว่าที่นี่ทำกายภาพอะไรต่ออะไรก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบนะค่อนข้างที่จะเท่าที่ศึกษาจากเพื่อนฝูงเพราะเพื่อนฝูงก็เป็นหมอนะแล้วก็ศึกษาหลายๆที่ก็หลายๆที่ที่ก็มีคลินิกผู้สูงอายุอะไรหรือฟื้นฟูอะไรต่อไปก็ศักยภาพเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยผมก็คิดว่าเครื่องมือก็คงจะยังไม่พร้อมเท่าที่นี่เท่าไหร่ทางนี้บริษัท BTL Medical Technology เป็นบริษัทเครื่องมือแพทย์ชั้นนำจากประเทศอังกฤษมีสาขามากกว่า80ประเทศทั่วโลกได้ให้การสนับสนุนการจัดฝึกอบรมแนะนำการใช้งานหุ่นยนต์ฝึกเดินแก่นักกายภาพบำบัดประจำศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฟื้นฟูผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น